สวัสดีครับสวัสดีค่ะเหลือเวลาประมาณ2นาทีนะครับเราจะเริ่มรายการนี่เกือบจะลืมไปแล้วนะวันเสาร์ไม่ใช่ปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้วันเสาร์ไม่ค่อยได้คุยข่าวแล้วก็ใช้ชื่อรายการว่าอาดูสิตั้งเองลืมแล้วเรื่องเล่าเรื่องที่อยากเล่าเสาร์สบายๆสักครู่หนึ่งนะครับรอให้สถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองเข้ามารับสัญญาณก่อนพร้อมๆกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับเราก็เตรียมการไปในตัวด้วยตรงนะครับออกอากาศพร้อมกันกับหลายๆสถานีในจังหวัดระยองครับตอนนี้ขอเวลาให้สถานีเข้ามาเชื่อมสัญญาณกันนิดนึงเพราะว่าบอกเขาไว้ว่าจะจัดรายการสดลักษณะนี้แค่วันที่17แต่ปรากฏว่าวันนี้18ยังต้องรับสัญญาณแบบนี้อีกนะครับขอเวลาแป๊บเดียวครับการทำงานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งหน้าเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่17กรกฎาคม2530สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ผมทักทายกับคนที่อยู่ใน Facebook และก็ใน YouTube ไปแล้วตอนนี้ต้องคุยกันพร้อมๆกันนะครับกับคนที่อยู่ในสถานีวิทยุต่างๆวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ซึ่งหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับที่เปลี่ยนแปลงจากคือปกตินี่คุยข่าวทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณป้าลำพึงบอกว่าฟังข่าวเครียดวันเสาร์เอาสบายสบายทั้งวันได้ไหมก็บอกได้ก็เลยจัดไปคือถ้าเราได้คุยเรื่องอะไรที่เราสบายสบายใจเนี่ยนอกจากคนฟังจะสบายใจคนพูดก็สบายใจด้วยนะครับแต่เช้านี้มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอยู่เรื่องนึงนะครับเดี๋ยวลืมบอกบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาในรายการนี้เป็นครั้งแรกคนที่ร่วมรายการก็คือหนูนาสวัสดีค่ะหนูนาค่ะครับเจอกันเป็นวันที่3นะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วโอกาสหน้าก็ถ้าไม่เข็ดก็จะชวนอีกถ้าไม่เข็ดก็จะมาอีกค่ะไม่รู้ใครเข็ดใครนะก็คืออย่างที่ผมบอกว่าใครเวลาผมเดินทางไปไหนถ้ามีคณะเดินทางที่มีใครพอจะช่วยทำงานได้ก็จะชวนมานั่งพูดคุยคือฟังคนพูดคนเดียวนั้นก็ความคิดเดียวถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าคนฟังคนพูดและคนหลายความคิดเราไม่ได้ปิดกันผมกับลูกนาไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับต่างคนต่างคิดกันสำหรับหนูก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะจากการทำงานประสบการณ์เรื่องอ๋อเรื่องจัดรายการเนี่ยแหละใช่ค่ะแล้วก็คือปกติเห็นบอกว่าไม่มีการโชว์หน้าใช่ค่ะจะอยู่แต่ในห้องส่งเหมือนที่บอกอะค่ะเป็นไรเดี๋ยวผมไม่เคยฟังมันเป็นรายการแบบไหนที่ทำของหนูจะชื่อฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ค่ะบายหนูนาก็คือจะค่ะจะเป็นทุกแนวเพลงก็จะมีเพลงลูกกรุงลูกกรุงมั่งลูกทุ่งมั่งใช่ค่ะเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงเก่าๆอะค่ะก็เปิดได้หมดมันจะเป็นทุกแนวเพลงครับแล้วก็มีข่าวสารสาระ
ข่าวอัปเดตค่ะอัปเดตข่าวต่างๆให้ฟังกันใน2ชั่วโมงค่ะครับอย่างนี้วันนี้ไม่ค่อยสบายใจนิดนึงนะคือ1เลยสถานที่เนี่ยไม่พร้อมเลยไม่พร้อมกับการทำงานคือมันเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราย้ายสถานที่จากเจตนาเดิมเนี่ยนะคือเมื่อวานวันก่อนมันซืนเมื่อวันซืนเมื่อวานเนี่ยเราอยู่กันที่อะไรนะโป่งก้อนเศร้าที่จังหวัดสระบุรีเสร็จแล้วเราก็เดินศึกษาธรรมคือผมมาทำธุระที่สระบุรีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็ชวนกันไปพักที่โป่งก้อนเศร้าเดี๋ยวถึงมีเวลาจะเล่าเรื่องโป่งก้อนเศร้าให้ฟังน่าดูมากครับทีนี้กำลังจะเล่าว่าเสร็จแล้วมาอยู่2วันแล้วเราย้ายที่กันดีกว่าไปโน่นดีกว่าไปโคราชเค้าเรียกอะไรนะวังลำตะคองไปลำตะคองดีกว่าท่านชมเชื่อไหมฮะขับรถผิดองศานิดเดียวรถมันไม่ไปครับว่าออกเฮ้ยไปนครนายกเถอะเอ้าก็ได้พอมาถึงนครนายกเปลี่ยนใจครับจากขุนด่านประการชนตอนนี้มานั่งอยู่นี่เขาเรียกอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้เขาอีโต้นี่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีมันเป็นป่าในเมืองนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมรู้ว่าเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยทีนี้จะเล่าถึงเรื่องว่าปัญหาอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ว่าเราจะดำเนินรายการได้ครบไหมนี่บอกไว้ล่วงหน้าก่อนนะก็คือเมื่อคืนเนี้ยลองเล่าบรรยากาศนะลมแรงมากเลยค่ะที่นี่โอ้โหเหมือนพายุเลยอ่ะเต็มต้นที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ระเนระนาดครับนี่เป็นบทเรียนสอนใจเลยว่าใครก็ตามถ้าคิดจะไปกางเต็นท์นะครับตอนนี้กำลังเดินทางท่องเที่ยวกางเต็นท์กันเนี่ยเตรียมให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นสมอบกสมออากาศอะไรนี่ผมยังนึกขำเสียตั้มไม่น่าเชื่อผมเพิ่งเห็นสมอบกที่ประหลาดที่สุดในโลกทำไมรู้ไหมที่นี่เขามีเรือแคนูเอาไว้ให้พายเล่นอ่ะเดี๋ยวฟ้าสางก็จะเห็นนะครับทางหลังนี้จะเป็นเวิ้งน้ำที่สวยงามมากเขามีเรือแคนูไว้ให้พายเล่นพี่แกไปลากเรือเอาขึ้นมามายึดเต็นท์ไว้มายึดเต็นท์ ผมเดี๋ยวสว่างก็จะเห็นโอ้ผมเป็นขำจริงๆเอาเรือนึกคิดได้ไงอ่ะเอาเรือมาทำเป็นสมอบกยังไม่พอมีรู้จักไอ้ตัวนี้ไหมฮะไอ้ตัวขันที่เขาที่ขันน็อตล้ออ่ะมันก็เป็นเหล็กนะโหใหญ่นะยาวเป็นฟุตอ่ะเอามาต่อหมุนน็อตที่ล้อก็ขันน็อตล้อแหละอันนั้นน่ะสามารถมาทำสมอบกได้อีกนะครับคือทุกคนพยายามที่จะยึดเต็นท์ให้อยู่บางเต็นท์นี่ไปเลยครับระเนระนาดผมยังนึกถึงเคยไปหลายที่แล้วคนที่เตรียมไม่พร้อมจะมีอาการอย่างเงี้ยนะครับจะยุ่งยากมากทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่เรายึดไปเนี่ยเดี๋ยวคือลมนะเข้ามาเป็นระยะมันอยู่ที่โล่งมากครับตรงนี้มาเป็นทีค่ะมาเป็นที ไม่มีอะไรกั้นด้วยเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดมันวินาศสันตโรแบบเมื่อคืนอีกนะต้องยกเลิกรายการแล้วไฟเมื่อกี้ก็ปลิวมาหลายเที่ยวแล้วนะครับไฟส่องสว่างเนี่ยปัญหาที่สองที่เจออยู่ก็คือเสียงลมมันดังมากครับผมก็เลยวันนี้ใช้ไมโครโฟนติดอกเสื้อเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าหนูนาเสียงเบาค่ะหนูต้องขอบคุณด้วยนะคะแฟนรายการที่ฟังอยู่อะค่ะเมื่อวานมีคำแนะนำว่าเสียงหนูเบาแต่จริงๆค่ะย้อนหลังไปฟังแล้วเนี่ยเสียงตัวเองเบาไปหน่อยค่ะเบาไหมค่ะเบาค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่แนะนำมาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้เป็นเช้าของเดี๋ยวต้องค่อยๆนะไม่งั้นสำหรับหมาปลิวเกลี้ยงวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่18เดือนธันวาคม2564วันขึ้น14ข้ามเดือนยังอยู่เดือนอ้ายอยู่นะครับเดือนอ้ายคือเดือนอะไรเดือน1ค่ะเดือน1เดือนอ้ายปีฉลูจุลศักราช1383แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช2021หรือกี่วันเนี่ยสิ้นปีวันนี้18 12 13วันค่ะเดือนนี้มี31วันแป๊บนี่ผมจะเต็ม50แล้วนะเนี่ยหนูก็28ค่ะเหรอนะบวกเข้าไปอีกวันเสาร์18วันเสาร์ผีหลวงอยู่ทางทิศอะไรนะตะวันออกเฉียงใต้เวลาดีวันนี้ตามตำราเขาบอกเที่ยงจนถึง
ตอนค่ำๆส่วนสีที่เป็นมงคลวันเสาร์สีอะไรรู้ไหมครับไม่ทราบแต่ตามปกติก็จะวันเสาร์สีม่วงสีม่วงเป็นสีประจำวันแต่ถ้าสีมงคลวันเสาร์เป็นสีดำวันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศนี่ผมจำแม่นมีคุณครูคนหนึ่งแกสอนผมไว้วันเสาร์ต้องใส่ดำอ๋อเหรอเอาไปดูตำราสวัสดิรักษาของสุนทรภู่ดิวันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศนั่นแหละก็ผมก็เลยจำแม่นตั้งแต่ครั้งนั้นมาวันอาทิตย์เขาก็บอกว่าเอาเลยนะเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลอย่างนี้เป็นต้นวันจันทร์ก็สีขาวเงี้ยวันนี้สีดำวันนี้ในอดีตวันที่18ธันวาคมขอโทษนะครับวันนี้ไฟมันวิ่งหนีไม่รู้แล้วขอดูหน่อยวันที่18ธันวาคมวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2414ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนั้นเสด็จประพาสชวาลิกอินเดียเสด็จถึงประเทศอินเดียนะครับก็เป็นการไปผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศใหญ่ๆท่านทรงทำเรียกทำงานการเมืองนั่นแหละอ๋อค่ะเป็นการเมืองระหว่างประเทศวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2534 30ปีพอดีครบ30ปีดาวเทียมดวงแรกของไทยที่ชื่อว่าไทยคมได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศจากเขาเรียกว่าจะเรียกว่าไงดีนะมันเป็นเหมือนกับฐานส่งจรวดอะที่เมืองเฟรนช์เกียร์นาประเทศเฟรนช์เกียร์นาอยู่ในอเมริกาใต้นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอ่ะวันนี้18ธันวาคมแล้วใครเกิดวันนี้บ้างครับอวยพรมาเกิดกันหน่อยค่ะให้หนูนาอวยพรมาเกิดพรใดอันประเสริฐนะคะขอให้เกิดกับทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอให้โชคดีทุกๆวันนะคะที่สิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้มีสุขภาพดีทุกๆวันปลอดโควิด-19ปลอดโรคและปลอดภัยค่ะไอ้นี่หนูนานะที่ผมเหลียวหน้าเหลียวหลังว่าเอ๊ะที่ผมเหลียวหน้าเหลียวหลังว่าเอ๊ะทำไมเราช่างตั้งกล้องได้พอดีเป๊ะเลยคือเวลาตั้งกล้องมองไม่เห็นนั่นน่ะมันมืดผมก็ตั้งมั่วๆไปว่าทำไมมันตั้งกล้องได้พอดีต้นไม้มันอยู่ตรงกลางเราสองคนเลยเห็นไหมเห็นค่ะเนี่ยนั่นหน้าจอนะค่ะแล้วที่เห็นเสาทางซ้ายเนี่ยครับเป็นที่มาของเสียงพับๆๆๆๆค่ะกังหันลมมันเป็นกังหันลมของเหมือนกับจะเป็นการตรวจทิศทางลมใช่ค่ะเนี่ยเสียงจะดังมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเรียกอ่างเก็บน้ำเขาอิโต้ผมยังจำไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งก็นานมากนะครับในยุคสมัยของการต่อสู้ทางความคิดผมก็เข้าไปเป็นครูฝึกไทยอาสาป้องกันชาติหรือเขาเรียกทศปช.ซึ่งปัจจุบันก็ลดบทบาทลงไปเยอะนะครับสมัยนั้นมีการฝึกไทยอาสาป้องกันชาติแล้วผมก็เป็นครูฝึกตอนแรกเริ่มทีเนี่ยก็มีการฝึกคนวิทยากรรุ่นนั้นหลายคนจะรู้จักอาจารย์ยงยุทธสมมิตรเงี้ยอาจารย์นพดลกิจรักษาท่านเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์อภัยบุญรอดหลายคนนะครับฝึกพวกเราจำได้ว่า10คนมีคนนึงที่จำแม่นๆก็คือท่านผู้ว่าประพันธ์ชนวีระวงศ์นี่แหละ คือเราไปฝึกเป็นวิทยากรแล้วก็มาฝึกถ่ายทอดให้กับคนที่จะไปฝึกชาวบ้านทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการฝึกเขาต้องเอาวิทยากรมาฝึกเพื่อรับความรู้ใหม่ๆทางยุทธวิธีทั้งที่ผมไม่ได้เป็นทหารเลยนะต้องมาเรียนรู้เรื่องยุทธวิธีต้องมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยาอะไรต่างๆนะก็คือเป็นการช่วยบ้านช่วยเมืองกันสมัยนั้นจำได้เลยแต่ผมก็เดินข้างหลังเนี่ยนะ
ขาอิโต้ทำไมรู้ไหมรู้นานรู้ไหมทำไมเขาเรียกเขาอิโต้ไม่ทราบค่ะท่านผู้ชมลองหันไปมองไม่ต้องหันไปมองมองทะลุหลังผมไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเบี่ยงให้หน่อยสังเกตไหมคุณหนูนาสังเกตดูภูเขาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเหมือนรู้จักอิโต้ไหมเหมือนด้ามมีดไม่ใช่อิโต้คือมีดชนิดหนึ่งค่ะรู้ค่ะมีดอิโต้เนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งจะหนาใช่ไหมครับแล้วจะคอดไปสู่ด้ามนั่นน่ะถ้าดูดีๆมันจะเหมือนอิโต้ที่วางคว่ำไว้นั่นแหละครับเขาต้องเรียกเขาอิโต้สมัยก่อนผมยังจำได้ว่ามันเป็นอยู่ในคือก็มาฝึกตรงนี้บุกป่าฝ่าดงอยู่แถวนี้แหละพอเข้ามาใหม่โอ้โหปรากฏว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้นะครับที่นี่ก็เอาพูดจริงๆกันนะตอนที่มาที่นี่เพราะผมดูในเว็บไซต์คือเราไม่รู้จะไปไหนอ่ะจะกลับระยองก็มันก็หรือจะมือค่ำแวะนี่ดีกว่าเพราะก็บอกว่ามีกิจกรรม1 2 3 4 5 2คือไม่เสียค่าเข้าเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะให้แล้วแต่จะแบบเดียวกับที่นู่นเลยอันนั้นอยู่ในเพจใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอมาจริงไม่ใช่ครับอันนี้คือข้อติดจริงกรมป่าไม้ผมว่าต้องดูแลเรื่องนี้หน่อยนะครับสมมติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ต้องแจ้งเข้าไปในนั้นด้วยเพราะว่าคนที่เขามาอ่านมาดูเนี้ยเขาก็ยังใช้ข้อมูลเก่าค่ะยังดูจากข้อมูลเก่าที่จะเดินทางมานี่ค่ะใช่เพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องติติงกันนะครับ คือคนเราไม่ชอบการติเตียนนะการติการวิพากษ์วิจารณ์บางคนรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นความจริงต้องยอมรับกันคือในเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนเขาไปสืบค้นพอคุณให้ข้อมูลเขาว่าอย่างนี้ปรากฏว่ามามันไม่ได้กี่ตังค์แล้วครับแต่ว่าบอกว่าแล้วแต่จะบริจาคเนี้ยผมดูในเว็บไซต์มาผมก็แต่ผมไม่ได้ติดใจเรื่องเงินติดใจอยู่เรื่องนึงก็ดีนะเขาเข้มงวดคือมาถึงเนี่ยก็จะมีคนที่หน้าด่านก็จะบอกว่าเวลาเข้ามาเนี่ยจะต้องแสดงว่าเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนมาหรือยังใช่ค่ะผมก็เอาละผมฉีดแล้วเรียบร้อย2เข็มคนที่มาด้วยทุกคนฉีดเรียบร้อยทุกคนก็แสดงเอกสารโชว์แอปอะไรให้เรียบร้อยบอกว่าเราฉีดกันเรียบร้อยยังไม่จบค่ะเขาต้องมีการสุ่มตรวจ ATK สุ่มตรวจ ATK อีกนั่นคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมมานะครับคือเข้ามาต้องตรวจสุ่มตรวจ ATKกับเป็นตามระเบียบของเขานะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็เกือบจะต้องกำหนดทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะในสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาที่นี่ค่อนข้างจะกระบวนการเยอะอยู่นะฮะต้องฉีดมาแล้วไม่พอต้องสุ่มตรวจ ATK อีก2คน อีก2คนผมก็เลยบอกหนูนานี่แหละดูท่าทางมันก็น่าไว้ใจตรวจหนูนาแล้วกันสมของหนูเมื่อวานโดนตรวจ ATK ตรวจจมูกเหรอค่ะยังจำได้ไหมมันมีข่าวในผมข่าวในโทรทัศน์เนี่ยที่มีคนเอาเก้าอี้ทุ่มพยาบาลอ่ะค่ะเห็นไหมน่าจะเคยผ่านท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะอันนี้มันเสาคุยสบายๆนะ คือมันเป็นเรื่องซึ่งก็มีคนก็เดี๋ยวนี้คนก็ถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปไปเรื่อยวันนี้ตอนที่เขาถ่ายเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคือคนถ่ายไม่ได้เจตนาจะถ่ายผู้หญิงคนนี้หรอกผู้หญิงคนเนี้ยแกก็ไปถึงเวลาที่ต้องตรวจอ่ะเขาก็จะต้องเอาไม้เป็นก้านยาวๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วย้อนเข้าไปจมูกแล้วก็ต้องไม่ได้แย่แค่ไปปลายแค่เหมือนเราแค่ขี้มูกนี้นะเข้าไปลึกนะต้องเข้าไปลึกๆเพื่อเอาไปเอาเขาเรียกสารคัดหลั่งออกมานะทีนี้พอแย่เข้าไปลึกก็เจ๊แกสงสัยจะเจ็บหนักอ่ะถ้าเป็นภาษาระยองบอกเจ็บแทบทะลวดเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะโอ้โหเจ๊ก็ลุกขึ้นเอาเก้าอี้ทุ่มเลยทุ่มพยาบาลผมมันเจ็บขนาดไหนวะวันหนึ่งผมจะต้องไปส่องกล้องที่โรงพยาบาลพรมกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่บอกว่าการจะส่องกล้องผมจำเป็นจะต้องตรวจวัดโควิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอันตรายกับเจ้าหน้าที่เขาใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็แย่จมูกผมโอ้โหแม่เจ้าน้ำตาเล็ดอ่ะผมบอกเจ้าหน้าที่เลยบอกนี่นะน้องผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเอาเก้าอี้ทุ่มพวกคุณอ่ะมันเจ็บจริงๆแต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มือเบาค่ะไม่เจ็บมากที่เล่าเนี่ยคือแวะเรียกคือจะเล่าว่า
ข้ามาที่นี่นี่ต้องตรวจโน่นนี่นั่นเยอะแยะนะเยอะอยู่เดี๋ยวมานั่งทินทาอยู่ในถิ่นเขาไม่ได้เดี๋ยวโดน เดี๋ยวกลับไปนินทาที่บ้านเดี๋ยวถึงบ้านนินทาต่อก็แล้วกันอ่ะก็อุปสรรคคือลมค่ะลมแรงอุปสรรคคือไฟแต่ตอนนี้เริ่มแรงแล้วนะครับเสียงพ่อๆๆนี่คือแรงมากฟ้าข้างหลังเริ่มจะสว่างแล้วเอาไปเรื่องข่าวบ้างครับบอกแล้วเสาวันเสาเดี๋ยวขอดูทักทายกันหน่อยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงใน Facebook โอ้ลืมเห็นมั้ยนี่คนเวลามันอยู่ในวัยเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอย่างงี้คิดลืมเข้าใจค่ะก็คือเรื่องของเค้าเรียกอะไรนะดูดิคุยเพลินครูเก่าเล่าก่อนคุยกันเรื่องดีๆใช่อาจารย์สมนึกคงเจริญป่านนี้เคืองแล้วมั้งเนี่ย คืออาจารย์สมนึกคงเจริญเนี่ยท่านก็เขียนเป็นบทกลอนเป็นข้อคิดมาให้มันมีคำสำนวนไทยคำหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้จักนะครับเคยได้ยินก็คือคำว่าไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคุณนาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะแปลว่าไงส่วนใหญ่นี่ไม่ได้มาสอบกันนะส่วนใหญ่เวลาไปงานแต่งงานนะคะผู้ใหญ่ที่แบบคนรุ่นเก่าๆอะค่ะเขาก็จะอวยพรนะคะแม้แต่คนรุ่นใหม่ก็ตามอะเขาก็จะบอกว่าขอให้อยู่ด้วยกันเหมือนแก่เท่าค่ะแล้วก็เหมือนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปก็จะเห็นเกือบทุกงานนะคะงานแต่งงานเขาก็จะเป็นพรดีๆสำหรับวันมงคลสมรสอะค่ะบางคนก็ไม่รู้เราหมายถึงอะไรแต่มันพอเดาได้คือมนุษย์เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องช่วยค้ำยันใช่ไหมเครื่องช่วยค้ำยันก็คือไม้เท้าใช่ไหมเท้าใช่ค่ะถ้าไม้เท้ายอดทองนี่คือไม้เท้าคนใหม่ๆอาจจะถือหยิบไม้เลยก็ใช้ไปใช่ค่ะทีนี้พอมั่นใจว่าฉันต้องใช้ไม้เท้าตลอดชีวิตก็เอาไม้เท้าที่มาตรฐานหน่อยไม้เท้ายอดทองเลยเล่าที่อาจารย์สมมติบอกแล้วกันไม้เท้าเอาไว้ค้ำยามแก่เท่ายอดทองเล่าเขาว่าค่าสูงส่งกระบองสั้นหมั่นฝึกไว้ให้ยืนยงยอดเพชรคงคู่กันนิรันดรชีวิตคู่ดูไปคล้ายนิยายย่อมมีดีมีร้ายใช่หลอกหลอนรู้อภัยเข้าใจกันไม่สั่นคลอนมันจุนเจือเอื้ออาทรก่อนวางวายขอบคุณมากครับแม่คือเวลาอ่านกลอนอาจารย์สมนึกเนี่ยมันจะเราอาจจะเกรงหน่อยเพราะว่าอาจารย์สมนะฟังอะไรบ้างปากค่ะลมอ๋อพอดีผมหันไปเห็นปากในช้อนี่ว่าใครหยับปากผมนึกว่าด่าเลยผมเปล่าค่ะคืออาจารย์สมนึกท่านจะจุดไว้ให้เห็นว่าเนี่ยมันมาจากสำนวนไทยว่าอย่างนี้นะค่ะไม้เท้าจุดยอดทองจุดกระบองจุดเมื่อเวลาอ่านคนอาจจะงงๆทุกเช้าเดียวผมอ่านกลอนอาจารย์สนุกผมต้องมึนๆนิดนึงตั้งท่าให้ดีเตือนสติอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าเป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าขัตติโยเศษโถชะเนตัสสมึงเยโคตตะปะติสาริโนเห็นไหมผมต้องตั้งสติเหมือนกันนะภาษาบาลีไม่ได้อ่านง่ายๆนะไอ้จุดล่างจุดบนเนี่ยนะยังอยู่ในหมวดของพระมหากษัตริย์ครับก็คือใช้คำว่าแปลว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุลพระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุลครับขอบคุณทั้งสองท่านครับแล้วก็แวะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยอย่าลืมนะครับเสาสบายจะไม่คุยอะไรที่มันเรื่องเครียดแต่อาจจะมีหลุดไปบ้างนะพยากรณ์อากาศของประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะมันมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนลงมาแล้วครับอุณหภูมิที่ว่าสูงขึ้นเนี่ยนะจะลดลงอีกแล้ว 2-4 องศาเลยใช่ค่ะ 2-4 องศาในภาคอีสานเหนือภาคอีสานส่วนภาคเหนือภาคกลางขออภัยนะครับผมจะไอแล้วคุณนุ่นนาเล่าหน่อยค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสค่ะได้หนาวแน่นะครับม
มื่อวานนี้เห็นตาตั้มบอกไม่หนาวมั้งสงสัยจะร้อนต้องไปต่อต้องไปต่อทีนี้ข้างล่างเนี่ยนะฮะทางด้านล่างของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องของออกประกาศฉบับที่10เตือนเกี่ยวกับเรื่อง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจะเจอกับฝนหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับไปต่อจะไหวไหมเนี่ยคือเต้นกำลังจะถูกกระชากมาแล้วลมแรงมากครับสังเกตดูต้นไม้ข้างหลังก็เห็นนะครับแรงมากสังเกตผมหนูก็ได้ค่ะกระเจิงไปหมดกระเจิงเนี่ยเอาไปต่อครับเรื่องของพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14อุณหภูมิสูงสุด26นะคะขึ้นไปบนยอดดอยเป็นไงอุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาค่ะอยากสัมผัสมั้ย3องศานี่โอ้โห3องศานี่น่าจะหนาวไม่น่าจะหนาวเลยแหละภาคกลางภาคอีสานค่ะภาคอีสานหายไปเลยเนี่ยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่แรงไม่มีภาคอีสานมาที่ภาคกลางลมภาคกลางเลยค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13สูงสุดอยู่ที่17นะคะครับค่ะแล้วก็จะมียอดทำไมภาคกลางโอ้เขาแสดงว่าเขาพิมพ์ผิดจริงๆค่ะนี่แหละมันน่าจะเป็นอีสานแต่เขาพิมพ์เป็นภาคกลางค่ะสงสัยเจ้าหน้าที่กรมอุตุคงจะเป็นเหมือนเราเพราะว่าภาคกลางที่จริงไม่มียอดภูอะค่ะไม่มียอดภูอากาศหนาวก็คงจะมึนๆอยู่มั้งค่ะแกอาจจะหนาวมือสั่นแล้วพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเหมือนกันงั้นก็ต้องเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคอีสานยอดภูจะมีอากาศหนาวจัดถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5องศาค่ะครับแล้วเนี่ยภาคตะวันออกทำไมมันไม่มีเรื่องของเอาไปตามเขาละกันกรมอุตุเขาให้มาอย่างนี้อันนี้ลงมาก็น่าจะเป็นภาคกลางเปล่าคะตะวันออกก็แหละเย็นในตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาต่ำสุด19สูงสุด30ใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิลดลงเหมือนกันครับ 1-3 องศาเซลเซียสแล้วก็ใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนค่ะครับและทางตอนล่างก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ค่ะครับบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศของประเทศไทยในวันนี้นะครับ อยากเล่าเรื่องของต่างประเทศเรื่องนึงนะฮะเป็นเรื่องซึ่งเขานำเสนอข่าวบอกว่ารถเวียดนามคือประเทศเวียดนามเนี่ยนะเราเคยได้ยินกันว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศเวียดนามเขาก็เป็นอยู่ในภาวะสงครามมีการสู้รบในประเทศเขามานานปีจนกระทั่งเหมือนกับการพัฒนามันไปไม่ได้หรอกครับกับการสู้รบมันก็หยุดชะงักไปด้วยเขาหมดแต่สู้รบกันอยู่เราก็จะบอกว่าประเทศเวียดนามเนี่ยนะตามหลังไทยไกลมากแต่พอเขาเริ่มที่จะตั้งหลักได้หยุดการสู้รบหลังจากสงครามเวียดนามสงบลงเวียดนามพัฒนาแบบก้าวกระโดดปุ๊บ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 จนคนบอกว่าระวังเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็หายใจลดต้นคอเราแล้วใช่แต่ผมว่าบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องนะค่ะเวียดนามแซงเราไปแล้วใช่ค่ะอย่างเช่นเนี่ยนะเห็นข่าวนี้เขาบอกว่าวินฟาสรถเวียดนามหวังบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐปีหน้าคือเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับท่านฟังนะมันเป็นเรื่องมันเป็นปัจจัยสำคัญคนจะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รถยนต์ถูกไหมล่ะใช่ค่ะทีนี้รถยนต์เนี่ยประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆอย่างเช่นเยอรมันนะครับอเมริกาญี่ปุ่นพวกนี้ก็จะเป็นค่ายรถยนต์ใหญ่ๆก็จะนำหน้าไปไกลใครจะมาผลิตรถยนต์มาตามหลังเขาแต่พอเริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าปั๊บเห็นไหมทุกคนนับหนึ่งพร้อมกันเลยใช่ค่ะใช่ไหมล่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศสวรรค์วิมานอะไรที่ไหนไม่รู้พอเริ่มที่รถยนต์ไฟฟ้านับหนึ่งพร้อมกันจีนเนี่ยไม่ผลิตรถยนต์อย่างอื่นเลยนอกจากไฟฟ้าสังเกตไหมรถไฟฟ้าจีนออกมาเยอะเลยใช่ค่ะแล้วเวียดนามเนี่ยครับตอนนี้เขาทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมาไปตีตลาดถึงเวียดนามแล้วผมถึงบอกว่าโอ้โหสุดยอดครับเวียดนามวินฟาสเป็นบริษัทรถยนต์เวียดนามที่เปิดตัวรถยนต์ SUV ไฟฟ้า2รุ่นเมื่อโอ้ยเราอาจจะต้องหยุดกลางคันนะครับเนี่ยมันไปแล้วลมพาไฟหลอดไฟที่2สว่างกระเจิงไปแล้วยังพอไหวนะค่ะค่ะ
ถ้าไม่ไหวเรียกผมนะครับผมจะหยุดทันทีชีพชีพสงสัยต้องปลุกต้องปลุกอีกคนมาช่วยแล้วล่ะนะครับเต็นท์มันจะไปเรียนท่านผู้ชมท่านฟังนะครับลมแรงมากๆอาจจะต้องหยุดกลางคันถ้าเกิดอุปกรณ์ตรงนี้มันปลิวกระเด็นไปเดี๋ยวผมกลัวกล้องปลิวจังเลยเมื่อกี้กำลังพูดถึงเรื่องของรถยนต์เวียดนามผมยังนึกถึงว่าทำไมประเทศไทยเราไม่มีมีไหมไม่มีค่ะหรืออาจจะมีใครซุ่มหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมอยากเห็นประเทศไทยนับหนึ่งไปพร้อมๆกับเขาเรื่องของการทำตลาดรถยนต์เนี่ยเวียดนามนี่ทำรถยนต์ไฟฟ้าไปไกลแล้วนะครับบุกหวังจะไปตีตลาดถึงนู่นถึงอเมริกาก็วินฟาสต์ในเครือของวินกรุ๊ปเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพสวนสนุกเขาทำให้กระทั่งเรื่องการศึกษาเนี่ยวินกรุ๊ปเนี่ยนะครับแล้วก็มีผลิตรถด้วยไปแสดงในปารีสมอเตอร์โชว์เห็นไหมระดับโลกเลยนะผมยังอยากเห็นรถไฟฟ้าพันธุ์ไทยเกิดขึ้นนะครับมันก็จะได้เป็นคือเลยจะไปกลัวว่าจะตามหลังเขาเพราะอย่างที่ผมพูดไงนับหนึ่งพร้อมกันทั้งโลกเลยถูกไหมค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดใช่เอ้หนูนาค่ะผมเห็นผมหนูนาแล้วมันเซ็กซี่ใช่ไหมนี่ผมเห็นตรงนี้โอ้โหขอโทษนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่ในเพราะจำเป็นค่ะลมแรงมากลมแรงมากเป็นธรรมชาติดีพูดถึงเรื่องเมื่อคืนผมยังนั่งดูท่านหมอประสิทธิ์พิทูลกิจจาส่งข้อความแล้วแคปหน้าจอด้วยนะแสดงว่าตั้งใจดูจริงท่านแคปหน้าจอแล้วส่งมาบอกว่า2คนเข้าขาคดีจังเอาอีกชอบต้องมัดไว้ค่ะถ้าเกิดปล่อยอาจจะน่ากลัวกว่านี้อีกค่ะแค่นี้ก็ทักทายคนใน Facebook Live หน่อยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊นันอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณมุกดาคนขี้เบื่อบอกมุกดาคนขี้เบื่อนี่อยู่นู่นอยู่นครสวรรค์นครสวรรค์พันจ่าอากาศเอกเกียรติศักดิ์ยีพันธ์สวัสดีครับป้ารำพึงรักความสุขบอกเสาสบายสบายสดชื่นแจ่มใสยามเช้าสวัสดีคุณหลานทวีปกับหลานหนูนาสวัสดีค่ะป้าพึงครับนี่กลับกันมาไหนเจ้าวันนี้ก็คงถึงแล้วล่ะแจ้งสถานีซะเลยพรุ่งนี้รับสัญญาณตามปกตินะครับอาจารย์สถิตสวัสดีครับใครอีกคุณกิเลนบ้านเพปีเตอร์คุณน้ำพึ่งชูศักดิ์สมานสินอาจารย์ประวิตรแม่นหมายคุณน้ำพึ่งสวัสดีครับปีเตอร์สวัสดีรถสุคนนาฏมณีบอกเขากระทะไม่เย็นเขากระทะอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจอย่าบอกกันอยู่ใกล้เขาตะหลิวนะเขากระทะคุณชื่อเขากระทะอยู่ไหนรู้ไหมครับไม่รู้สายหัวเหมือนกันคุณพัชรากรสายหัวบอกนึกไม่ออก24องศาครับมีลมนี่ป้าลำพึงบอกอ่านเองยิ้มยิ้มเหมือนตั้งชื่อยายยิ้มค่ะเขาบอกคุณหนูนายิ้มยิ้มเหมือนตั้งชื่อยายยิ้มนะคะค่ะชื่อร้านเขาบอกผู้ชมจะได้ยิ้มตามน่ารักค่ะค่ะปกติหนูอ่ะจะเป็นคนแบบหน้าแบบซื่อๆบื้อๆอะค่ะแล้วก็เวลายิ้มค่ะเวลายิ้มก็จะเหมือนคนเศร้าๆอ่ะปกติมีหลายคนพูดค่ะเวลายิ้มไม่ดูเศร้าไหนไหนลองยิ้มให้ดูนะไหนลองไหวไหมคะขอบคุณนะคะแนะนำติชมได้โอเควันเสาร์สบายๆค่ะป้าจันบอกสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเสาร์สบายๆนมัสการหลวงพ่อครับร่มโพทองมุกดาสนิทนมัสการอาจารย์เดชาวัฒน์สิทธิโชคอาจารย์ยงยุทธเสมอมิตรโอ้ยกล้องจับเร็วมือง่ายจับไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะถ้ามันปลิวคือจบเลยนะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับต้องขยับละมันจะปลิวจริงๆเดี๋ยวนะขอให้คุณนุนาค่ะช่วยไปเอาอะไรตั้งคำหน่อยเอาช่วยหาอะไรมาตั้งคำหน่อยฮะอะไรก็ได้นี่ไงเสาสบายเสาไม่สบายเอาแล้วครับกระติกน้ำแข็งเลยมันมีโอกาสจะปลิวอ่ะเพราะมันเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือค่ะโอ้โหแล้วก็ลมแรงมากค่ะมากๆจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับไหนคุยถึงไหนเนี่ยโอ้โหแม่ผมอยากสายกล้องให้ดูจังเลยเต็นท์ระเนระนาดเป็นแถวแล้วครับดูน่ะไม่ไหวแล้ว ไล่วิ่งเก็บเต็นท์กันแล้วอ่ะ
ท่านพอยงยุทธสมมิตรบอกอรุณสวัสดิ์จ้าหนุกหนานกระจังนี้พี่จารย์เดชวัฒน์สิทธิโชคสวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์บรวิทย์อยู่นู่นวังสะพุงสวัสดีทั้งเราทั้งสองคนนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะคุณนพดลศรีสุขปีเตอร์บอกสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านได้ฟังเรื่องราวได้เที่ยวตาดีใจด้วยครับขอบคุณมากครับอัสลามุอะลัยกุมคุณกะลิมกอเซมครับคุณป้าอภิญญาตึกหากิจพี่ผู้ช่วยอภิญญาครับเรียกเขาพี่อ่ะค่ะตีเสมอก็เป็นป้าแล้วท่านพอมนพบำรุงคุณรำยองประเสริฐผลคุณป้าลมูกลมแรงมากเก่งจังป้าพึงกลัวหนาวแล้วก็ลมแรงป้าพึงเขาไม่เที่ยวหรอกเมืองไทยป้าพึงก็ต้องนู่นต้องสวิตเซอร์แลนด์บ้างอเมริกาบ้างเนี่ยเขาเที่ยวทุกปีป้าพึงเอาไว้ป้าพึงก็ไปเที่ยวหนูสมัครคิวกระเป๋าตามก็ติดเขาไปเมืองนอกบ่อยอ๋อป้าพึงบอกวันก่อนป้าพึงบอกว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสมานั่งคุยงี้บ้างนะนี่ผมจริงๆนะผมใฝ่ฝันมากสมัยก่อนป้าพึงก็จัดรายการอยู่สมทผมชอบนั่งฟังเขาเคยก็ไปนั่งฟังเขาร้องเพลงหลงไหลได้ปลื้มชื่นชมเขาไงว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปนั่งจัดรายการคู่เขาบ้างนะเนี่ยป้าพึงเนี่ยสักวันหนึ่งได้เจอกันป้าพึงทักทายไปเรื่อยเปื่อยนะอะไรมันหายไปหมดแล้วข้อความใครเนี่ยคุณอำนาจปากเกล็ดอุทธรวรสุดาบุญศรีกนิษฐาสุชนสินเดชาพงประยูนคุณนันนี่อยู่นู่นกาฬสินธุ์ใช่ไหมถ้าผมทักผิดขออภัยนะครับผมชอบจะหลงคุณจุลิสาบุญโชติรันกัญชนัทวรเมืองคุณนันนี่สวัสดีครับอาจารย์มองพิรพลบังคมหายไปนานนะครับคงสุขภาพดีอยู่นะโอ้วันนี้มีน้องรักอำนวยมันสมัครท่านคนนี้เป็นศิลปินจริงๆเป็นคนที่วาดรูปเก่งมากเป็นคนสำนักนะฮะแต่ตอนนี้ย้ายนิวาสสถานไปอยู่จันทร์เป็นคนที่มีฝีมือเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปกรรมนะครับชอบบรรยากาศด้านหลังคุณกนิษฐาสุชนศิลป์คุณหมอหน่วยสวนพิทักษ์คิดถึงนะครับคุณหมอหน่วยไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ต้องอาศัยพี่ลูกออสลูกออสไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับพี่ยังอยู่นะชื่อน่ารักจริงๆชื่อยังนามสกุลยังไม่ไปไหนยังอยู่นามสกุลยังอยู่นะ ยังอยู่นะใช่ค่ะผมนึกว่าใครจนวันหนึ่งมีคนเฉลยบอกอ๋อพี่เสือนั่นเองพี่เสือไม่เดินรอยเก่าใครบ้างคุณสุนทรงาเจือคุณนรินทร์รัฐวัฒน์ศักดิ์บอกวันนี้จัดรายการดูเป็นธรรมชาติคุณหนูนาน่ารักขอบคุณค่ะจริงป่ะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะคุณเจรพรจิตติระบำรุงไม่ที่ถามคือถามว่าน่ารักจริงหรือเปล่าต้องถามพี่ดูคุณหน่วยบอกเขาอิโต้คงไม่มีเหี้ยเพราะกลัวถูกขว้างเลยอิโต้เคยดีไหมสำนวนไทยอันนี้ไม่ได้หยาบนะมีคำหนึ่งของคนระยองนะถ้าเกิดใครที่หน้าตาแบบน่าเกลียดหน้าตาแบบน่าคุยเรื่องนี้ได้เลยขอบคุณหมอหน่วยทำให้มีเรื่องคุยเคยได้ยินคำว่าอิโต้ขว้างเฮียไหมไม่เคยค่ะอ้าวเหรอคำว่าอิโต้ขว้างเฮียเนี่ยเป็นสำนวนคนระยองเวลาที่เขาจะพูดถึงใครสักคนที่หน้าตาน่าเกลียดแบบน่าเกลียดมากอ่ะเขาจะบอกขอโทษนะฮะขอโทษนะเขาจะบอกหน้ายังกับอีโต้คว้างเหี้ยหมายความว่าไงมีดอีโต้เนี่ยมันต้องใช้สับใช้เถือใช้อะไรนะใช่แต่ถ้าเอาใช้เอาไปคว้างเหี้ยนี่คือมันยับเยินจนเขาไม่อยากใช้แล้วไงคือมันเหมือนมีดที่ทั้งร้อยทั้งบินทั้งบิดร้อยทั้งบิดคือหมดสภาพอะไม่ไหวแล้วยอมเสียสละเหี้ยมาคว้างเลยไม่เก็บคว้างแล้วไม่เก็บด้วยเพราะฉะนั้นคนระยองบางคนก็จะบอกว่าหน้ายังกับอีโต้คว้างเหี้ยเป็นสำนวนระยองคำหนึ่งนะไปไหนอีกต่อโอ้คุณสุภชัยจินโตสวัสดียามเช้าครับไม่รู้ถึงไหนแล้วลุงแพทสวัสดีค่ะลุงแพทครับพี่ยังอยู่นะบอกชอบจังทะเลสาบข้างหลังเขาให้พายเรือหรือขับหางยาวเล่นไหมนี่มีเรือเรือแต่เมื่อกี้ลุงเดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูหน่อยไหมให้ดูหน่อยอ่ะวันนี้กันเองมากปื๊ดนี่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 เห็นไหมครับนี่เลยอายึดเต็นท์ไว้ลากเรือแคนูเขาขึ้นมายึดเต็นท์เลยเนี่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 ย
มันจะมีเอาสดๆเลยนะข้างหลังเรือแคนูทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ค่ะไปพายเล่นได้นักท่องเที่ยวเขามาเขาก็จะลงไปพายเล่นวันนี้จัดการเองมากผมเนี่ยประจานเพื่อนกันซะละโอ้ยเดี๋ยวจะหงายช่วยหน่อยนะคือวันนี้ใช้เอ็มไมโครโฟนมันดีอย่างนึงเอากล้องไปไว้ไหนก็ได้ประมาณ100เมตรมันก็ส่งเสียงไปได้อ่ะไปต่อสวัสดีครับคุณมนาสีจันทร์ชาวนี้อยู่อ๋อนี่ลุงแพทย์บอกอยู่นู่นอุทยานแห่งชาติตาโตนชัยภูมิขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับลุงแพทย์เดี๋ยวผมกลับไปผมจะตัดต่องานเรื่องลุงแพทย์ออกโชว์กับท่านผู้ชมทั้งประเทศใน YouTube ช่องรุ้ง8สีนะครับทำไปได้เยอะแล้วคุณแพทย์ไปกระแสอย่าลืมไปหาหนูนะเลี้ยงข้าวเขาหรือเปล่าค่ะดูแลเลยค่ะคุณจิรพรจิตติรบำรุงวันนี้แปลกทำไมมีคนแต่คนชมคนข้างๆผมเนี่ย อาจารย์ท่อนกูท่อนก็เป็นพี่สาวของสสเป็นน้องสาวของสวค่ะเจอท่านเป็นอาจารย์นะครับบอกสวัสดีพี่ชายมีน้องน่ารักอยู่ข้างๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณท่านใครๆก็ว่าน่ารักนี่เห็นไหมสวัสดีค่ะพี่ชายน้องสาวเสียงชัดเจนถึงแม้จะมีเสียงลมแรงๆอาจารย์บุ๋งหากูแมวขอบคุณมากเลยค่ะครับพี่ยังบอกว่าประเทศไทยรายได้อันดับหนึ่งคือมาจากผลิตรถยนต์ครับแต่ไม่มีแบรนด์ของตัวเองไงเราผลิตรถให้เขาสารพัดยี่ห้อครับมันมีฐานการผลิตอยู่ที่ปลวกแดงนี่เองระยองในบ้านผมเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีรถยนต์ที่เป็นยี่ห้อของเราเมื่อก่อนเคยผลิตยี่ห้อเลยนะรถยนต์ยี่ห้อสิงสยามหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเคยมีแล้วก็เลิกไปมันน่าจะมีรถยนต์ยี่ห้อหนุมานหรืออะไรเงี้ยนะเป็นชื่อไทยๆเนาะเออจะได้เป็นเอกลักษณ์ครับเมื่อกี้หนูเห็นอานันต์ด้วยนะคะเออพี่ยะนี่หนูนาค่ะแปลกแค่มันทำไมคนไปยุ่งอยู่กับหน้าหนูนาเนี่ยพี่ยังก็บอกน้องหนูนาต้องยิ้มให้เต็มที่วันนี้จะสวยมากครับอย่าไปหลอกเขาละยิ้มนี่พูดถึงยิ้มเนี่ยนะวันนี้คุยให้มันสบายจริงๆนะคือนึกถึงหน้าหนาวเนี่ยทำไมก่อนเด็กๆอ่ะเด็กๆเคยไปนั่งก่อไฟผิงไหมเคยค่ะก่อไฟผิงแล้วก็เอาหมกมันเทศบ้างอะไรบ้างอ่ะนะกินกันไปทีนี้หน้าหนาวเนี่ยเด็กจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กคืออะไรปากแตกใช่ค่ะวันแรกแก้มจะแดงปากจะแดงต่อมาจะเริ่มผิวด้วยแล้วจะเริ่มดำค่ะปากเด็กเนี่ยสังเกตไหมฮะตอนแรกวันลมหนาวมาแรกๆจะหนาวจะแก้มแดงปากแดงพอผ่านไปสองสามวันจะเริ่มปากดำๆหลังจากนั้นจะยิ้มแบบนี้แบบนี้คือมันปากแตกไงมันสู้ไม่ไหวปากจะแตกเนี่ยหนูนาคงยิ้มไม่ไหวเพราะปากจะแตกมั้งสงสัยค่ะเอ้าคุณอานันต์มาด้วยนะเนี่ยค่ะใช่เมื่อกี้หนูเห็นอยู่ขอคุณอานันต์นะครับโอ้เยอะวันนี้ทักไม่หวาดไม่ไหวลูกพี่หนูก็มาใครอ่ะทนายวินัยโอ้สวัสดีครับท่านทนายวินัยแล้วก็นี่ด้วยอาจารย์สิริชัยสันธนีอนุกูลครูอาเอ้ามีคนจีนมาด้วยเป๊กเฮงซิงซีลิวตาเจียฮาวเขาทักมาแปลว่าอะไรไม่รู้ขออภัยอีกท่านหนึ่งผมปลื้มท่านนะชลาลัยเป็นนักเขียนใหญ่ท่านเขียนหนังสือผมว่าน่าจะเป็นคนที่นวนิยายของท่านถูกนำไปสร้างเป็นละครมากที่สุดในประเทศไทยเพราะท่านใช้หลายนามปากกาที่ผมจำได้ก็คือชลาลัยเกียรติบดีเนี่ยพวกนี้จะเป็นละครถูกนำไปสร้างเป็นละครเยอะมากให้เกียรติมาอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีครับนี่เชื่ออะไรไหมผมเป็นคนจำอะไรที่มันไม่น่าจำอะอะไรที่น่าจำไม่จำอะเวลาผมเดินไปในบ้านผมเนี่ยนะบ้านผมอยู่ในสวนมันก็จะมีต้นหมากรากไม้เยอะแล้วผมก็จะปลูกไอ้เนี่ยกล้วยป่ารู้จักกล้วยป่าไหมรู้จักค่ะเป็นไงใบจะใหญ่ๆยาวๆเขาใช้เขาบอกใบตองกล้วยป่านี่ใช้ห่อขนมดีที่สุดใช่ค่ะแล้วก็เวลามันออกเนี่ยออกดอกมาเขาเรียกอะไรนะหัวปลีหัวปลีเวลามันออกปลีมาเนี่ยที่ผมเวลา
บ้านผมเวลากล้วยป่าออกปลีเนี่ยผมนึกถึงคุณชลาลัยจินตนาเลขาทุกทีเพราะท่านโพสต์ใน Facebook เกือบ10ปีแล้วท่านบอกว่าวันนี้ได้กินดอกกล้วยป่าอร่อยมากคือผมกินไม่เป็นไงมันขึ้นรอบบ้านเลยอ่ะแต่มันก็ผมเวลามันออกดอกผมก็เด็ดไปให้คุณอนันต์เด็ดไปฝากพวกแล้วผมเป็นคนไปจำทำไมเรื่องกล้วยป่าไม่น่าเชื่อคือไปจำสิ่งที่ไม่น่าจำวันนี้สัพเพระเยอะไปหน่อยนะอ่ะไปต่อโอ้ใครต่อใครเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับอ่ะนะนี่คนญี่ปุ่นก็มามินามิฮารากิชิสวัสดีค่ะทักเป็นภาษาญี่ปุ่นดิไม่แน่ใจจะถูกไหมไหนลองดิอาริงาโตะป่ะอ๋อเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันโลเคชั่นสวยงามคุณปราณีหวานละลื่นเอาละแค่นี้เราทักทายกันพอหอมปากหอมคอคุยกันสัพเพเหระมีเรื่องน่าคุยอีกสักสองสามเรื่องนะครับเรื่องที่อยากคุยเรื่องก็คือเรื่องที่มันเป็นข่าวอันนี้เป็นข่าวดีนะฮะอาจจะคุยสั้นๆนะมันเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเนี่ยเขานำเสนอข่าวข่าวหนึ่งเขายืนยันบอกเป็นข่าวจริงที่ว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการบ้านพักข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการวงเงิน211ล้านบาทเห็นชอบอันนี้เป็นข่าวจริงนะคะครับเป็นข่าวจริงดีใจด้วยกับข้าราชการครูสมัยที่ผมรับราชการครูเนี่ยนะผมยังนึกน้อยเนื้อต่ำใจเลยบ้านพักครูครูประถมแบบนี้ครูมัธยมแบบนู้นครูอะไรนะมหาวิทยาลัยแบบนี้ทำไมมีความต่างขนาดนั้นล่ะก็ครูเหมือนกันสีเท่ากันเลยนะค่ะแต่ผมยังนึกน้อยใจเลยว่าทำไมเขาไม่ทำให้เหมือนกันนะความจริงมันน่าจะมีกระทรวงสวัสดิการนะจัดการเรื่องสวัสดิการจะได้เหมือนๆกันทุกหน่วยนะครับอ่ะไปต่อมีข่าวปลอมข่าวปลอมบอกว่าภาคใต้เตรียมรับมือพายุ depression นะคะช่วงวันที่19ถึง20ธันวาคมนี้อันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะคุณผู้ชมเป็นข่าวปลอมคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยบอกว่ามีการให้โพสต์มีการโพสต์ข้อมูลเป็นเรื่องภัยพิบัติบอกว่าจะมีอ่ะสรุปว่าจะมีพายุดีเพรสชันเข้าที่ภาคใต้เนี่ยใช่ค่ะเป็นข่าวปลอมมาแล้วกันสรุปน้ำจะได้เร็วน้อยนึงนะครับไม่จริงอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่บอกว่าส่งข้อความทักทายเป็นรูปหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะจะทำให้ถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวค่ะอันนี้เป็นข่าวปลอมเหมือนกันค่ะครับคือมันมีเดี๋ยวนี้เราก็ส่งช้าขึ้นมาเราก็ส่งสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นดอกไม้ดอกไร่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีพัฒนาไปเป็นการ์ตูนมีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเขาบอกว่าไอ้การส่งข้อความเป็นรูปหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวเสี่ยงที่จะถูกล้วงข้อมูลส่วนตัวได้เรื่องนี้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าปัจจุบันยังไม่พบรายงานการเจาะระบบหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบจากการส่งข้อความเป็นภาพหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียเพราะนั้นไม่ต้องไปส่งต่อนะครับเดี๋ยวไปส่งต่อเป็นเรื่องข่าวปลอมมีเรื่องข่าวปลอมอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเราอาจจะคุยเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะ okay. คือหมู่นี้มันมีการส่งต่อเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเยอะมากนะครับมันมีข่าวที่บอกว่ามีความกังวลใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆคือมีคนไปส่งต่อกันว่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะถูกตัดออกจากหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะอันนี้เป็นข่าวปลอมค่ะใช่เป็นข่าวปลอมเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ชี้แจงนะครับบอกไม่ได้เกี่ยวเลยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่ได้ตัดวิชาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆคือไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามไม่ตัดนะครับคืออย่างนี้เอาจริงๆเลยเนี่ยมันมีคนพยายามส่งข่าวผมไม่รู้ก็ทำทำไมเหมือนกันเหมือนกับพยายามจะสร้างความร้าวฉานของคนในชาติว่าเฮ้ยเองนับถือศาสนานั้นฉันนับถือศาสนานี้ก็คือพยายามเหมือนกับจะยุให้ตีกันอ่ะใช่เห็นไหมนุ่นนาเคยเห็นไหมเคย จะเป็นเกี่ยวกับอิสลามใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามค่ะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามก็จะมีการกุข่าวขึ้นมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่ง
เรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากนะครับเขาถึงบอกว่าคนเนี่ยเวลาคุยกันนะหรือนั่งกินเหล้ากันง่ายๆคนกินเหล้ามันก็จะคุยกันเสียงดังใช่ครับมีอะไรแสดงออกหมดเขาบอกอยากคุยเรื่องอะไรศาสนาการเมืองกับการเมืองเพราะว่าเองเลือกข้างโน้นฉันเลือกข้างนี้ตอนเลือกนายกอบตแกเลือกข้างนี้ฉันเลือกข้างนี้ยังเคยมีพี่กับน้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเองเลยใช่ไหมครับพี่กับน้องฆ่ากันเองเนี่ยตอนเลือกอบตครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนั้นอย่าคุยทีนี้ไอ้เรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากนะครับเราจะไปบอกว่าเฮ้ยศาสนาฉันดีกว่าศาสนาเธอไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ไม่ได้ทุกศาสนาเหมือนกันหมดครับสอนให้คนเป็นคนดีใช่หลักการสำคัญที่สุดคือสอนให้คนเป็นคนดีให้ละเว้นชั่วให้ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะครับทีนี้มันก็มีการนำเสนอข่าวโดยเฉพาะเป็นข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยเยอะมากก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมนำเสนอข่าวนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องความกังวลเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนานั้นเนี่ยนะกระทรวงศึกษาธิการโดยเอ้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งข่าวมันดิ้นได้ไปไหนแล้วล่ะเขาบอกว่าโอ้เลยตัวเล็กไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นไหมครับเนื้อนะพอเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะพออ่านได้ไหมพอเล่าได้ไหมพอเล่าไหวไหมผมขยายให้นิดนึงพอจะเล่าได้แล้วคือกรณีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับสพฐตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนารวมถึงนะทุกศาสนาเสมอมาเน้นย้ำว่าทุกคนจำเป็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็สามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาศีลธรรมจริยธรรมหลักธรรมคำสอนของไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนใช่นะครับต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องไม่เอาไปบิดเบือนด้วยสามารถที่จะเอาหลักธรรมอะค่ะนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองนะอันนั้นน่ะคือของจริงค่ะแล้วก็ยึดมั่นในความดีค่านิยมที่ดีงามค่ะคือถ้าหลักธรรมคำสอนถ้ามันอยู่แค่ในท่องจำไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับต้องเอาไปทำด้วยก็ท่านอธิบายเยอะเลยทีเดียวแต่ท่านย้ำนะเกี่ยวกับเรื่องของบทสรุปก็คือไม่มีการตัดวิชาพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆไม่ตัดเลยนะครับเพราะนั้นอย่าไปส่งต่อเลยครับเราคนไทยนะครับประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ผมว่าดีที่สุดในโลกเลยคือใครจะนับถือศาสนาอะไรใครจะประกอบอาชีพอะไรคือเราเป็นมาของเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อ่ะจำคำนี้ได้ไหมใครใครค้าม้าค้าใครใครค้าช้างค้าใครใครค้าวัวค้าควายค้าขายอะไรก็ได้จะค้าขายอะไรจะนับถืออะไรมีมาตั้งแต่นู่นได้ยินมาตั้งแต่เด็กศิลาจารึกพ่อขุนรามขุนแผงน่ะคือแล้วในสมัยต่อๆมาพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลนะครับก็จะเป็นส่งเสริมเรื่องของการนับถือศาสนาและไม่เคยขัดขวางศาสนาใดเลยนะครับเพราะนั้นอย่าไปสร้างความร้าวฉานเรื่องศาสนาพูดถึงพระมหากษัตริย์ผมอยากแวะนิดนึงเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณหนูนาไปหยุดยืนอยู่ตรงป้ายคือเราแวะกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนขุนด่านปราการชนอยู่ที่จังหวัดนครนายกเห็นไปยืนดูป้ายอะไรนะเขื่อนของพ่ออยู่นานเป็นไงคิดถึงค่ะคิดถึงใครคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านทำอะไรไว้ให้คนไทยเยอะแยะค่ะผมเห็นคุณหนูนาไปยืนดูป้ายไปยืนอยู่หน้ารูปในหลวงรัชกาลที่9อยู่นานก็คือสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วทำให้น้ำไม่ท่วมนะครับใช่ค่ะแล้วก็เก็บกักน้ำไว้ให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้อ่ะสวยมากนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปเดินทางมาท่องเที่ยวได้ค่ะที่นครนายกใช่ครับใกล้ๆแค่นี้คนอยู่กรุงเทพเลยครับรถแป๊บเดียว เอาแล้วไหมล่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของข่าวปลอมเกี่ยวกับเรื่องของพระศาสนาว่าจะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้านะขอแวะนิดนึงนะ คือนั่นมันมีข่าวบอกว่านี่ผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อกี้เนี่ย
ก็บอกว่ารายการ News Talk ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ของความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันก็มีเขาจะเผยแพร่ทาง Facebook Fanpage News One แล้วก็โทรทัศน์ช่อง News One okay. เมื่อวานเนี้ยมีการสนทนากับพระราชธรรมนิเทศรู้จักไหมพระพยอมพระราชธรรมนิเทศก็คือหลวงพ่อพระพยอมหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนเนี่ยท่านเป็นเจ้าวัดประสวนแก้วท่านก็พูดถึงเรื่องของการศึกจากการเป็นพระสงฆ์ของพระมหาไพรวันตอนนี้เป็นทิศแล้วเป็นทิศไพรวันและปรากฏว่าในเวลาต่อมาพระมหาสมปองก็กำลังจะลาสิกขาอีกมีนักข่าวไปถามหลวงพ่อพระพยอมว่านี่ถือเป็นการเลือดไหลทางพระศาสนาหรือเปล่าหลวงพ่อพระพยอมก็จริงๆท่านพูดไปเยอะนะแต่ด้วยความรู้สึกของผมไม่น่าจะเป็นการเลือดไหลนะใช่ไหมคือคนเราเมื่อถึงเวลาหนึ่งท่านอยากจะบวชท่านก็เข้ามาบวชพระศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งเราไม่ได้มีกติกาอะไรมากมายนะอาจจะมีการตรวจสอบหน่อยนะเป็นคนพิการไหมเป็นคนที่หนีคดีมาหรือเปล่าแล้วเพื่อนก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วก็บวชคุณจะบวชนานแค่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้บวช7วัน3วันก็มีสมัยก่อนผมบวชเนี่ยโอ้โหต้องพรรษาหนึ่งเลยนะต้องบวชให้ได้1พรรษาทีนี้อย่างที่บอกบ้านเราเป็นประเทศอิสระและศาสนาพุทธก็ไม่ได้เคยบังคับใครอยากจะบวชอยากเรียนก็มามันมีคำหนึ่งที่ผมชอบพูดคือคำว่าฝนจะตกขี้จะแตกลูกจะออกพระจะสึกใช่ค่ะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นการเลือดไหลคือถ้าเกิดท่านอยู่แล้วท่านสมมติท่านอยู่ในใครก็ตามไม่ต้องเป็นพระมหาสมปองหรอกนะครับจะเป็นพระมหาไพรวันจะเป็นพระมหาสมปองถ้าเกิดคนใจไม่อยู่แล้วเนี่ยอยู่ไปเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าท่านนะอยู่ไปเนี่ยก็จะทำให้เป็นไงภาษาบ้านๆก็ผ้าเหลืองร้อนค่ะเออนั่นแหละถูกเลยผ้าเหลืองมันร้อนมันอยู่ไม่ได้จริงๆเห็นมาเยอะแล้วเพราะนั้นอย่าไปมองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของการเลือดไหลอะไรอย่างนั้นนะหลายคนพยายามมองว่าวงการสงฆ์เลือดไหลตามรอยทิศไพรวันก็คงไม่ใช่นะครับพระมหาสมปองท่านจะสึกแล้วล่ะนะครับเห็นบอกว่าท่านจะสึกในไม่กี่วันนี้แหละนะครับเมื่อวานนี้มันมีข่าวทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณศิระเจนจาคะนัดคุยกับพระมหาสมปองวันที่19ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้เตรียมทาบทามพระมหาสมปองไปทำงานการเมืองกับพลังประชารัฐหลังจากลาสิกขาไม่รู้นะใครจะคิดไงผมไม่รู้นะผมเห็นเมื่อวานนี่มันมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ใน Facebook กันก็คือบางคนบอกขอโทษนะท่านเป็นพระอยู่บางคนบอกไร้สาระทั้งคู่ก็คือคนนึงจะสึกคนนึงจะลากไปอยู่การเมืองบางคนมองเขาก็มองอย่างนั้นแต่ผมว่าอย่าไปคือทุกคนมีความคิดความหมายของตัวเองอ่ะใช่ค่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองว่าจะไปทางไหนถูกมั้ยในเมื่อท่านไม่ปรารถนาจะอยู่กับวงการสงฆ์ก็จะไปมองว่าเลือดไหลหรือถ้าท่านจะไปอยู่กับวงการการเมืองท่านก็มีความคิดความอ่านนะครับท่านอาจจะมาช่วยบ้านช่วยเมืองบ้างก็ได้คือบางคนอาจจะมองเพราะว่าคุณศิระไปจะไปทาบทามทั้งที่ท่านยังบวชอยู่เนี่ยนะก็เดี๋ยวจะไปทาบทามมาอยู่พรรคพลังประชารัฐถ้าเกิดว่าเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสมมติว่าอยากจะเล่นการเมืองก็ไม่สามารถที่จะมาสมัครได้ใช่ค่ะอ๋อนี่นึกออกแล้วส่งท้ายก่อนจะจบพระมหาสมปองเคยเทศบอกว่ามันจะมีข้อห้ามสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งใช่ค่ะมันจะมีหมวดไม่เป็นคนอย่างนี้ไม่เป็นคนต้องโทษไม่เป็นภิกษุหรือคนวิกลจริตพระมหาไพรวันบอกทำไมเอาอาตมาไปอยู่ปนกันหมวดคนบ้าเนี่ย น่าจะแยกหมวดซะหน่อยไปลงคะแนนเสียงก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพระคือถ้าคุณอยากจะไปลงคะแนนเสียงคุณอยากจะสมัครเป็นสจสสสวอบตเป็นกำลังที่บ้านคุณต้องลาออกมานะครับเอาละเวลากำลังจะหมดผมขออนุญาตไปที่เรื่องของงาน
นะครับก็คือเป็นงานสำคัญของพี่น้องชาวตำบลนาตะขวัญบ้านแรงแล้วก็ชาวผมเป็นค่ายเพราะท่านเป็นคนเป็นค่ายนะครับก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมเรียกหลวงพ่อเนียมนะครับคนจะเรียกกันหลวงพ่อเนียมท่านอายุ91ปีกับ7เดือนนะครับท่านมรณภาพวันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าพรุ่งนี้นะคืนนี้สวดในบนศาลาการเปลี่ยนเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าก็จะเชิญร่างของท่านนะฮะออกมาที่เมรอยแล้วกลางคืนของวันพรุ่งนี้ก็จะไปสวดกันอยู่ที่เมรอยกลางแจ้งนะครับวันที่21ธันวาคมเวลา16นาฬิกามีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับที่เมรอยวัดชวึกตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยองเวลาหมดแล้ววันนี้เราอาจจะคุยได้สาระบ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือวันเสาร์ตั้งใจแล้วว่าจะคุยสบายแบบป้าพึงบอกนี่แหละจะไม่คุยอะไรให้มันซีเรียสแล้วโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่เนาะได้ค่ะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ขอให้เจริญ นุนาลาท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้หนูก็ต้องลาคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสที่หนูเดินทางมาท่องเที่ยวกับเจ้านายและพี่ติ๋มก็จะมีโอกาสที่มานั่งพูดคุยมอบความสุขให้คุณผู้ฟังอย่างนี้อีกครับขอบพระคุณมากขอบคุณนุ่นาจริงๆที่ทำให้ผมได้มีเพื่อนคุยตอนเช้าเราสองคนนุ่นาบีนารำพึงกิจผมทวีปขวัญบุรีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ